ฮัลโหลดาราซีรีส์ LTNS เรื่องราวความรักสองสามีภรรยาที่แสนจืดชืดฮัลโหลดาราซีรีส์ LTNS เรื่องราวความรักสองสามีภรรยาที่แสนจืดชืดแต่ดันไปรู้ความลับของคนใกล้ชิดว่ากำลังมีชู้จึงกลายเป็นภารกิจใหม่ให้ตามหาดอกจันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่รักสุดจืดจางขอปลุกความแซ่บในความสัมพันธ์ซีรีส์เกาหลีดราม่าตลกร้าย LTNS Long Time No Sex แสดงโดยอีโซมและอันแจฮงกับเรื่องราวของสามีภรรยาที่ชีวิตรักสุดจืดชืดทั้งสองไปรู้ความลับของคนใกล้ชิดว่ากำลังมีชู้จึงกลายเป็นภารกิจใหม่วางแผนแบล็กเมย์คู่รักที่กำลังมีปัญหามือที่สามทำให้ทั้งคู่ได้พบเจอกับชีวิตหลากรูปแบบและย้อนกลับมามองความสัมพันธ์ของพวกเขาไฟรักที่กำลังมอดไหม้อาจกำลังถูกจุดให้ลุกอีกครั้งติดตามชมทางแอปวิวทุกวันศุกร์ดอกจันเรื่องหัวใจยังชิวๆพอถามมีคนมาจีบหรือเปล่าหนุ่มท็อปจรนบอกปัดเสียงหลงเชื่อไหมผมไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่กล้าด้วยแล้วผมก็เคยถามรุ่นน้องผู้ชายกับผู้หญิงว่าสมัยนี้เวลาเขาจีบกันไงก็ได้เรกไปดิที่แล้วไม่กลัวเป็นข่าวหรือว่าเขาไปแฉเหรอก็คือสมัยนี้มันมีสิ่งนี้ไว้เพื่อติดต่อกันยุคเราจะแบบอะไรต้องโทรไปคุยขอเบอร์ขอไลน์ก่อนติดต่อกันแมสเซจ DM มันเพิ่งมีไม่กี่ปีที่ผ่านมามันก็แตกต่างกันแต่สมมุติว่าถ้าเรา DM อาจจะต้องโดนเหมือนกันอ้าวแล้วต้องทำไงอ่ะไม่เคยนะไม่ DM ไม่กดหัวใจถือว่ารอดดอกจันบรรยากาศเป็นใจหลอนจริงจนไม่ต้องเซตฉากผีมะลิบูมสุภาพรในละครเรือนธาตุทางช่องสามเล่าว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลอนมากเพราะบางฉากเราไม่ได้เซตขึ้นมาเลยเหมือนธรรมชาติช่วยรังสรรค์อย่างโลเคชั่นเป็นบ้านร้างจริงๆเป็นเรือนเก่าในเรือนธาตุแล้วบางครั้งที่เราถ่ายแต่งเอฟเฟกต์ครั้งแรกก็เกิดพายุเข้าใบไม้พัดเข้ามาแปลกๆโดยที่ไม่ได้เซตมันเลยทำให้ฉากนั้นเป็นฉากหลอนของมันเองหรือดอกจันความเป็นศิลปินมักถูกมองว่าเจ้าชู้บิ๊กดีเจอราดดีเจอราดเจ้าของเพลงรถไฟบนฟ้า Galaxy Express ปฏิเสธซะที่ไหนเมื่อก่อนเราเคยเป็นอย่างนั้นแล้วเรารู้ว่าการเป็นอย่างนั้นส่งผลยังไงตอนนี้ผมเลยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเคยเป็นยังไงไม่สำคัญว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าตามนั้นนะสาวฟานไดเปิดใจครั้งแรกหลังคลอปสละเก้าอี้กุนซือลิเวอร์พูลจบซีซั่นนี้เฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลเปิดใจครั้งแรกหลังเจอเก้นคลอปกุนซือชาวเยอรมนีประกาศอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยชี้เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับพร้อมกระตุ้นแข้งหงแดงทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการสั่งลานายใหญ่ของพวกเขาโดยคล็อปยืนยันแล้วว่าจะก้าวลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้แม้จะยังเหลือสัญญากับทีมถึงปี2026ก็ตามซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับวงการลูกหนังทั่วโลกเป็นอย่างมากล่าสุดฟานได้ประกาศหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลเป็นแข้งหงแดงคนแรกที่ออกมาพูดถึงการอำลาสโมสรของคล็อปโดยชี้เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับและเราเพื่อนร่วมทีมโชว์ฟอร์มเต็มที่ในช่วงที่เหลือของซีซั่นเพื่อสั่งลาเทรนเนอร์วัย56ปีอย่างสวยงามที่สุดมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับเพราะผู้จัดการทีมมีความหมายอย่างมากสำหรับเราต่อผมต่อสโมสรและต่อทั้งพรีเมียร์ลีกแต่เขาตัดสินใจเพื่อตัวเองและครอบครัวมันจะเป็นเรื่องยากเสมอและมันก็เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนใช่เขาบอกเราเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวและเราทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างที่ผมบอกไป
มันยากที่จะทำแต่กรอบความคิดของเราคือการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเรายังมีเป้าหมายอีกมากที่ต้องทำให้สำเร็จในปีนี้และทำไมไม่จบฤดูกาลให้ดีที่สุดและร่วมเฉลิมฉลองให้กับบอสด้วยล่ะดาวเตะวัย32ปีกล่าวฟุตโนตแนวการเมืองก้าวไกลพิธาสร้างจุดต่างพรรคการเมืองจังหวัด9ทางการเมืองของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นับแต่ได้รับคืนสมาชิกภาพแห่งส.ส.จากคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24มกราคมน่าจับตาไม่ว่าจะเป็นการเปล่งคำผมกลับมาแล้วเรียนต่อประธานเมื่อเข้าร่วมประชุมในยัตติอันเกี่ยวกับการจัดการขยะสังคมการเมืองอาจพุ่งเป้าไปยังความสนใจอย่างเป็นพิเศษกระทั่งกลายเป็นการขี่และไต่ระดับของกระแสของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และสื่อหากวัดจากความวูบวาบอันเปล่งประกายออกมาจากแฟลชและปริมาณไมโครโฟนที่ยื่นเข้าไปหานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ต้องยอมรับว่าดำเนินไปอย่างคึกคักหนาแน่นท่วมท้นเป็นคำถามอันดังขึ้นไม่ว่าจะจากสำนักข่าวในประเทศไม่ว่าจะจากสำนักข่าวต่างประเทศภาพที่เห็นอย่างที่เคยปรากฏในห้วงก่อนและหลังการเลือกตั้งได้หวนกลับมาอีกครั้งกระนั้นที่ควรให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษน่าจะเป็นแต่ละจังหวะก้าวอันพรรคก้าวไกลกำหนดให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้เล่นในลักษณะซึ่งเป็นกองหน้ามากกว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คือเงาสะท้อนแห่งพรรคก้าวไกลงานแรกก็คือการแถลงรายละเอียดแผนงานของพรรคก้าวไกลตลอดทั้งปี2567ไม่ว่างานในสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่างานนอกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละรายละเอียดที่ปรากฏเป้าหมายก็เพื่อสร้างความต่างไปจากพรรคการเมืองอื่นอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เองก็ลงมือปฏิบัติอย่างชัดเจนด้วยการใช้เวลาเพียงไม่เกิน15นาทีอภิปรายในเรื่องแนวคิดในเรื่องการจัดการกับขยะคำว่าผมกลับมาแล้วจากปากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เห็นได้จากกระบวนการนำเสนออันทำให้เกิดในประวัติไปยังคำอภิปรายยาวเหยียดในเรื่องกระดุม5เม็ดจากนั้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ลงพื้นที่โดยยึดเอาเชียงรายเป็นจังหวัดแรกในการเชื่อมประสานในทางการเมืองนี่ย่อมเป็นสัญญาณถึงแผนงานดับไฟป่าในภาคเหนือหากมองอย่างเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองอื่นไม่ว่าจะในอดีตหรือที่เห็นในปัจจุบันก็จะสัมผัสได้ในความต่างอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้นแผนระยะล้วนได้รับการเปิดเผยยืนหยัดอย่างแน่วแน่และมั่นคงว่าพรรคก้าวไกลต้องการอะไรในทางความคิดในทางการเมืองและทุกก้าวย่างล้วนประกอบส่วนและรวมศูนย์ไปยังยุทธศาสตร์พรรคก้าวไกลต่อสู้ในหนทางแห่งระบบรัฐสภาต้องการชัยชนะอันชี้ขาดการผ่านกระบวนการของการเลือกตั้งเบื้องหน้าย่อมเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น